สวัสดีครับนี่รายการกลองกันดารนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์เทคนิคพิเศษที่สามารถเอาไปใช้กับร่วมจังหวะแซบๆได้นะครับอย่างเช่นจังหวะนี้ครับใช้ได้หลากหลายแนวมากครับไม่ว่าจะเป็นเรเกสกานะครับเดี๋ยวลองดูครับสกาเร็วกันไปเอาเรเกดีกว่าครับคุณสามารถใช้ร่วมกับเพลงช้าๆเพราะๆซึ้งๆได้นะครับดูครับไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับเหมาะที่สำหรับใช้ในการแบบลูกกันดานของแซฟนะครับยังไงลองพบกับในคลิปหน้าครับ